ที่แล้วนะจ๊ะและมากันแล้วกับคลิป How to แต่งหน้าค่ะหลังจากที่ไม่ได้ทำกันมาสักพักนึงแล้วนะคะคือหลักๆช่องนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่รีวิวใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องมีแต่งนงแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างนะคะก็วันนี้เรามากันกับหัวข้อแต่งหน้าตามฟิลเตอร์ใน IG จ้านั่นก็คือฟิลเตอร์นี้เลยค่ะทุกคนเป็นฟิลเตอร์ที่โอ้ตายแล้วมีความสายฝอแต่ว่าก็น่ารักแบบตุ๊กตาอะไรเงี้ยแล้วปากก็มีความเบิร์น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 น่ะคือน่ารักมากชอบมากนะคะฟิลเตอร์นี้ฉะนั้นวันนี้เราจะมาแต่งหน้าฟิลเตอร์นี้ให้ดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตัดภาพมากันที่แน็กลงงานผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาโฟกัสกันตรงนี้นะคะคืองานผิวเนี่ยเพื่อนๆสามารถลงได้ตามปกติของตัวเองเลยนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครสนใจว่าในใช้รองพื้นของอะไรนะคะใช้คอนซีลเลอร์อะไรเดี๋ยวแน็กจะเขียนรายชื่อเครื่องสำอางไว้ที่ด้านล่างนะคะก็ไปเปิดดูกันได้ส่วนคอนแทคเลนส์เนี่ยอ่ะขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยสนใจชอบงานตาสีฟ้าอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการใช้อายแชโดว์ของโมชิโมชินจ้าคัดเบ้าค่ะจากนั้นใช้ที่ปัดแก้มของ BY นะคะในการคัดตรงบริเวณหางตาเล็กน้อยจ้ะจากที่ดูรูปชมพูค่อนข้างจ๋าจัดเลยนะเดี๋ยวขอเพิ่มแบบกลางตาเลยแล้วกันนะคะใช้นิ้วแตะเลยแล้วกันอุ้ยสะใจอ่ะพิกเมนต์สะใจใต้ตาด้วยเลยนะคะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลตรงนี้นะคะคัดไปที่ห่างตาอู้ตาแล้วใจเย็นนะจ๊ะพิกเมนต์ใจเย็นจากนั้นกรีดอายไลเนอร์จ้าซึ่งวันนี้เราจะกรีดกันแบบชี้ๆขึ้นหน่อยนะคะจากนั้นใช้อินไลเนอร์อีกด้านหนึ่งนะคะกรีดตาล่างเลยอีกนิดนึงนะขอแอบเติมกลิตเตอร์หน่อยนะคะแบบเอ้ยอยากเติมเองอะไม่ใช่อะไรเนี้ย นะนิดนึงนิดนึงทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานตามาต่อกันที่แก้มกันเลยดีกว่านะจ๊ะก็จะใช้ตัวเดิมนะคะในการปัดค่ะทุกคนโอ้ my god โอ้ตายแล้วตายแล้วเบลนหน่อยจ้ะแม่ใจเย็นนะคะแล้วก็อย่าลืมปลายจมูกนะจ๊ะโอ้ยจูบูจีบีและคอนทัวร์จมูกด้วยพาเลตนี้เลยนะคะเป็นของทาร์ตอันนี้เป็นพาเลตที่แน็กชอบมากนะจ๊ะก็วันนี้เราจะเหลาให้แบบจมูกเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เหมือนในฟิลเตอร์ของเขานะคะจากนั้นปัดไฮไลท์จ้าก็คือไปค่ะโอ้ยไฮไลท์ที่เราใช้ก็คือตัวเดิมนะคะเป็นของ Wet n Wild ลูกหลักตัวเดิมเลยไม่เปลี่ยนใจไปไหนนะคะทีนี้มาต่อกันที่ตรงนี้เลยค่ะหัวใจหน้าแก้มของเรานะแน็กจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นรีมูเวอร์จากเกาหลีค่ะตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Attain Be All in One Perfect Eye Remover Stick นะคะเป็นรีมูเวอร์ที่มาในรูปแบบของคัตเทิลบัดค่ะนี่ค่ะมากันแบบนี้เลยนะคะมาเป็นแผงยาเลยนะอันนี้เนี่ยเขาจะให้มาด้วยกันทั้งหมด50ชิ้นนะคะแล้วที่เราใช้เนี่ยเราก็ฉีกนะคะและจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะเป็นแท่งเล็กๆนะคะซึ่งสะดวกมากเหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยหรือว่าคนที่แต่งหน้าเลอะเก่งเขียนคิ้วเบี้ยวอายไลเนอร์ไม่เท่ากันมาสคาร่าเลอะอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้ในการลบตรงบริเวณนี้นะคะให้เป็นรูปหัวใจเดี๋ยวเล็งแป๊บนึงนะหัวใจมันน่าจะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้เด้อประมาณนี้เด้อแล้วก็อึสลบไปค่ะนิดนึงนิดนึงลบแบบคร่าวๆก่อนส่วนอีกด้านนึงนะคะไว้ใช้แบบเก็บพวกขอบให้มันโคมอะไรแบบนี้นะจ๊ะตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากนะคะก็มีขายตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปเลยบิวเทรียมมันที่นะจ๊ะหรือว่าสตาร์ดัสอะไรอย่างนี้นะคะราคาก็อยู่ที่290บาทเท่านั้นเองโอเคได้มาแล้วหัวใจ2ดวงนะคะเดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บงานนิดนึงนะได้ประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะทาคอนซีลเลอร์ทับไปเลยก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่มันมีพื้นสีเดิมที่เป็นบัตช์ออนอะไรเงี้ยมันจะมีการผสมสีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือถ้าทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเลเยอร์ของเมคอัพอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเยอะไปนะคะเลยเลือกที่จะเช็ดออกก่อนสักนิดนึงนะแล้วค่อยเก็บรายละเอียดจะดีกว่านะคะทีนี้นะคะเราก็มาเติมฝอยเติมดาวกันดีกว่านะแต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยขออนุญาตกอกันไปไวๆเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถพูดไปทำไปได้อันนี้เนี่ยต้องใช้สมาธิสูงมากจริงๆนะจ๊ะ
ได้มาแล้ว1ดาวทุกคนได้มาแล้ว1ดาวตื่นเต้นตื่นเต้นอีกข้างนึงค่ะได้ดาวมาแล้วนะคะ2ข้างคือมันอาจจะแบบไม่ได้เท่ากันนะแต่ว่าถ้าเราทำอีกฝั่งนึงให้มันเท่ากับฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเละนะคะเอาว่าเราหยุดแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะ งานปากเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงนะคะตรงที่ฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยจะมีการปรับให้มุมปากของเราเนี่ยยกขึ้นมานะคะแล้วก็ปากนี้ก็คือแน่นนะคะบวมเต่งเอิบอิ่มมากชั้นนี้เราจะเขาเรียกว่าอะไรอะทาแบบเกินขอบปากไปนะคะเดี๋ยวเริ่มจากการเติมมุมปากก่อนนิดนึงนะคะโดยใช้อายไลเนอร์ตัวเดิมนี่แหละประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยเรายกปากขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะวาดขอบปากโดยใช้อินไลเนอร์ด้วยเลยนะคะจริงๆเราควรที่จะมีลิปไลเนอร์นะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ใช้ลิปไลเนอร์เลยหยุดพูดก่อน พูดไปวาดไปมันจะได้ไหมเนี่ยโอเคเรามาเติมไลเนอร์หน่อยนะคะโอเคนี่คืออย่าเพิ่งขำอย่าเพิ่งขำมันยังไม่เสร็จทุกคนมาได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาทาลิปสติกกันเลยนะคะเดี๋ยวไหนจะใช้ตัวนี้นะเป็นของ MTI ค่ะสีนักเลือกมาเป็นสี JW ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมอะไรอย่างไรก็คือลงทับไปเลยนะลงไปให้ถึงขอบปากที่เราวาดอือหือได้แล้วได้แล้วลิปสีสวยมากเอาดีๆแม่จากนั้นเติมด้วยลิปตัวนี้นะเป็นของอุราอินะคะสีเนี่ยเริ่มมาเป็นเบอร์03อันนี้เป็นลิปที่สวยมากเลยแหละคนเนี่ยถามบ่อยมากแล้วที่แน็กทานะคะสีของเขาจะเป็นโทนน้ำตาลประมาณนี้เลยนะซึ่งมันจะให้ความชุ่มชื้นนะคะก็เติมไว้หน่อยเพราะอันนี้เนี่ยลิปค่อนข้างจะแมตต์เลยนะคะก็ขออนุญาตทาทับอีกรอบนึงตอนนี้อาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นกล้องแบบกล้องจริงๆนะแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยเราใช้มือถือถ่ายรูปนะคะมันก็จะดูซอฟต์ลงอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะตอนถ่ายโดยใช้มือถือนะนี่นะคะลองถ่ายในมือถือดูนะจ๊ะเห็นปะมันก็จะลดความเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดรายละเอียดนะคะนี่คือแต่งเผื่อการลดรายละเอียดเดี๋ยวลิ้มพันแต่งเผื่อการลดรายละเอียดแล้วในมือถือนะจ๊ะก็คือยิ้วแตกว่ะชอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับลุคของเราในวันนี้ก็คือเวอร์มากเอาดีๆแม่เวอร์แบบไม่ใช่ everyday look ไม่มีทางแน่นอนที่จะแต่งลุคนี้บ่อยๆนะคะต้องแบบนานๆทีมากๆนะมันบอกเลยว่าเหนื่อยนะคะแต่ว่าคุ้มค่านะคะมีความเวอร์วังมีความแฟนซีต่างๆนะจ๊ะเหมือนเปลี่ยนลุคไปเลยอ่ะเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากไปฉีดปากแล้วอ่ะอวบอิ่มอะไรเบอร์นั้นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันนะคะก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่บ้านเบื่อๆแล้วก็ไม่รู้จะแต่งหน้าลุคไหนแล้วนะคะจัดไปเลยค่ะลุคนี้นะคะสามารถแท็กแน็กมาได้เลยนะแน็กก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเพื่อนๆแต่งแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคก่อนจากกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็กดติดกระดิ่งนะคะเวลาที่แน็กลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนกันนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะคะเนี่ยก็ต้องขอตัวไปล้างหน้านอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะทุกคนมาเข้าสู่ช่วงขายของกันดีกว่านะคะวันนี้เนสจะเช็ดหน้าโดยใช้ตัวนี้เลยค่ะ Atten Build All in One Perfect Remover and Cleansing Pad นะคะเป็นครีมซึ่งที่มาในรูปแบบของสำลีพร้อมใช้งานนะจ๊ะพกพาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะเวลาใช้เนี่ยก็เช็ดที่หน้าตามปกติเลยนะคะพอเช็ดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นจึงใช้น้ำพรมเบาๆนะแล้วก็นวดค่ะตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนนะมีสารสกัดจากธรรมชาติสามารถชำระล้างเมคอัพที่เป็นวอเตอร์พรูฟได้ด้วยถ้าวันไหนที่เราแต่งหน้าเบาๆเนี่ยแผ่นเดียวเอาอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราแต่งหน้ากันแบบแน่นตึบมากนะฉะนั้นเดี๋ยวขอเช็ดอีกรอบนึงนะคะก็ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่590 บาทนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปตามนี้เลยค่ะ